ทองแต่งตัวเรียบร้อยมากเลยเหมาะกับเทศกาลกินเจใช่หนูก็จะไปกินผู้ชายที่ชื่อเจบาปจริงๆแล้วเวลาฉันทำกับข้าวให้ใครอ่ะถ้าเป็นคนมีบุญป่าเขาจะได้รับรู้ถึงรสของความอร่อยเคยมีไหมฮะที่คนมีบุญมาทานแล้วหมดบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยิ่งสุขสโมสรสุขนี้จะชวนคุณผู้ชมมาสุขสุขสุขกับแขกรับเชิญ VIP ค่ะเพื่อนสนิทเดนเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะรู้จักกันมานานหลายปีตั้งแต่หน้าตาสวยสวยพอดูได้นะคะแต่ตอนนี้หน้าตาดูไม่ได้แล้วอะค่ะหล่อค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและยังไงคะเนี่ยไม่มีอะไรค่ะเดนจะมาทำอาหารเจให้เพื่อนรับประทานจิตใจจะได้สงบแต่เดนรู้ว่าแขกรับเชิญของเดนนะไม่เจค่ะข่าวมากค่ะจะไปกินข้าวสาบควายที่อร่อยมากเลยนะคะเห็นผู้ชายรีเควสต้องลงจะเรียกฉันเข้าบ้านไหมคะฉันเข้าบ้านค่ะเปิดสิคะเปิดเลยค่ะอาจารย์หายตัวเข้ามาเลยค่ะวู้บเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่คอยสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูมาอย่างยาวนานสำหรับตลกชื่อดังอย่างธงธงมกจกเธอได้ใช้ชีวิตโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงฝ่าฟันอุปสรรคมาตลอดจนวันหนึ่งเธอได้ค้นพบกับคำว่าความสุขอะไรที่ทำให้เธอมีความสุขในวันนี้เราไปฟังจากเธอพร้อมๆกันเลยครับธงธงสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสบายดีไหมอ่ะกินได้ไถ่คล่องตดสม่ำเสมอเลยเป็นบางครั้งค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เหรอคะกินง่ายไถ่คล่องค่ะตดก็จะเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยธงธงอาจารย์ยังดูเด็กลงอ่ะเป็นเพราะอาหารที่อาจารย์ทำกินเองหรือเปล่าไม่หรอกค่ะเน้นทำบุญเน้นทำบุญค่ะแล้วก็นั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเรามีองค์บริกรรมว่าอะไรคะอ๋อไม่มีค่ะเน้นไม่มีคาถาค่ะแต่ทงหน้าเธอก็ไม่เปลี่ยนนะใช่เธอหมดเงินไปเยอะสิเธอไปเกาหลีนี่ขนาดไปแล้วได้เท่านี้หรออาจารย์น่าจะไปอาจารย์ได้ข่าวอาจารย์บินรอบโลกเลยนะหมอไม่รับทำเลยเพราะกลัววางยาสลบแล้วตายไปอันนี้เรื่องจริงที่หนูไม่ยอมทำศัลยกรรมทุกวันนี้เพราะหนูกลัววางยาสลบแล้วหนูไม่ฟื้นนะแต่ทงหน้าเหมือนเดิมแล้วก็ดูสดใสล่าเลยมีเรื่องอยากคุยกับทงเยอะเลยแต่นี่พอดูนาฬิกาเสร็จแล้วมันก็ใกล้เที่ยงแล้วทงหิวยังหิวก็ทำไมอยู่ไม่หาอะไรกินต้องมารอกินกับข้าวฉันอยากจะกินกับข้าวของคนที่ลือกันทั้งวงการบันเทิงว่าทำกับข้าวได้อร่อยจะอร่อยจริงไหมอ๋อจิตเป็นอกุศลจะพิสูจน์ความอร่อยจะไม่ได้กินอ้าวไม่ได้แต่ไม่เป็นไรประเดี๋ยวจะทำกับข้าวเจให้ทงรับประทานไปเลยค่ะทุกคนคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจจะทำกับข้าวให้ทงทำไมต้องเสียงสองทำไมต้องเสียงสองทงแต่งตัวเรียบร้อยมากเลยเหมาะกับเทศกาลกินเจใช่เทศกาลกินเจหนูจะมีความสุขมากทงตอนช่วงกินเจห้ามพูดปดหนูก็จะไปกินผู้ชายที่ชื่อเจบาปเอาหูเล่นคนเรามันก็ไม่ต้องจริงจังไหมอาจารย์คนกินเจจะต้องจิตใจร่าเริงแจ่มใสไม่ค่อนแคะไม่แดกดันไม่ว่าใครจิตใจต้องสงบเราจะอดใจไว้ได้เหรอไม่ค่อยยามทงวันนี้เราจะแนะนำทงเมนูหนึ่งเกี๊ยวอันนี้เป็นเกี๊ยวเห็ดเจนะนี่เกี๊ยวเห็ดที่น่าทานมากไส้เห็ดฟางแล้วก็มาทำเป็นต้มยำแห้งเจต้มยำแห้งเจใช่เดี๋ยวทงลองดูนะเผื่อทงเอาไปทำรับประทานนะแล้วก็ไม่เคยเห็นเมนูนี้มาก่อนเป็นเมนูแนะนำของเทศกาลกินเจเนาะยังไม่เคยทำค่ะอันนี้ก็ทำครั้งแรกในชีวิตเช่นเดียวกันไม่เอาสิจะเกิดสมมติทงรับประทานเสร็จแล้วอร่อยก็การันตีเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูเรียกว่าท็อปฮิตช่วงเทศกาลกินเจปีนี้แต่ถ้าหนูเข้าโรงพยาบาลก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเก็บชิ้นนึงไปให้หมอเพาะเชื้อโอเคเราใส่น้ำมันค่ะกระทะร้อนแล้วยังร้อนแล้วเริ่มละพอเสร็จแล้วเราใส่เป็นใส่ตะไคร้เป็นตะแคล้วตะแคล้วใส่พริกขี้หนูเพราะทงทานเผ็ดพริกขี้แนวด้วยค่ะแคลไม่ใช่แล้วผิดแล้วไม่เชื่อใส่ครึ่งเดียวเดี๋ยวเยอะไปนะเดี๋ยวเยอะไปใบมะกรูดใส่หน่อยนึงไอ้พวกที่ใส่เสร็จแล้วเราโยนทิ้งได้ไหมคะเอาไปเก็บก็อย่าค่ะดูผัดดูผัดให้กับวิทยาการหนูชอบกระทะอาจารย์อะนมถั่วเหลืองนะใส่นมถั่วเหลืองแล้วก็น้ำพริกเผาเจอ๋อเราผัดเครื่องให้มันขึ้นใช่น้ำพริกเผาเจเราก็ใส่เค็มนิดนึงนะก็ทงก็ทำกับข้าวเป็นนี่หนูทำกับข้าวเก่งมากหนูพร้อมจะออกเรือนอ๋อเหรอคะทุกวันนี้สิงอยู่ในเรือนอยู่
อะทงทงชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงได้เดี๋ยวเราจะได้ปรุงเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวไหม้หมดต้องเติมนมถั่วเหลืองอีกวิอาจารย์ยังไม่ใส่มะนาวเททิ้งของทองทองมันยังไม่ได้ลดไงต้องใส่มะนาวก่อนตอนนี้มันได้ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวค่อยใส่มะนาวตอนนี้ขาดเปรี้ยวใช่ไหมรสชาติอย่างอื่นพอดียังพอดีแล้วเผ็ดแล้วเค็มแล้วเสร็จแล้วก็ใส่เกี๊ยวเห็ดผัดค่ะโอ้ยน่ากินน่ะจริงน่ากินมากโอ้ยตายโอเคเลยอันนี้เกี๊ยวเห็ดเราต้องลวกก่อนเนาะลวกก่อนสิใครจะกินเกี๊ยวดิบๆล่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะนาวมะนาวเราต้องปิดไฟก่อนไหมไม่ต้องค่ะบางคนเขาบอกว่ามะนาวถ้าใส่ตอนร้อนมันจะขมโกหกใส่ไปเถอะแล้วขมจะตกให้คว่ำถ้าขมก็ไปล้างน้ำมาผัดใหม่จบนะผัดชิมซิอาจารย์เอาไปทิ้งเถอะอร่อยจริงเอาเหรอเอาใส่จานใส่จานเพราะใส่มะนาวมาแล้วมันความเปรี้ยวมันเข้านัวเลยมันตกเอาใส่จานใส่จานมาเราไม่ใส่จานใส่อย่างอื่นได้ไหมคะเธอจะใส่กะลาเหรอแรงนะ แต่ว่ากินในกะลาก็ดีค่ะไม่ต้องเปลืองทิ้งได้เห็นไหมคะนี่มันยืนข้างนี้สิที่กำลังเห็นอยู่นี่ตักลงไปเนี่ยเราเรียกว่าเกี๊ยวเห็ดเจผัดต้มยำแห้งน่าทานมากตั้งใจทำให้กับทงโดยเฉพาะนะคะอย่าไปนั่งกินกันนะเธอค่ะทงลองชิมสิความเป็นต้มยำอ่ะนะมันเกี๊ยวมันเป็นเกี๊ยวอะไรเห็ดเกี๊ยวเห็ดเห็ดฟางเหรอคะแต่เยอะป่ะผมต้องบอกเลยว่ามันนุ่มมันไม่แข็งแล้วมันทำให้แบบว่าสำหรับคนที่ใส่ฟันปลอมอย่างเราถึงว่าถึงได้ชอบไอ้นุ่มๆอ่ะเนาะอายุเยอะเราต้องดูแลฟันนะอันนี้ดูแลหรือยังสวยด้านหยาดนะคุณน้องจะมีอะไรอยากจะถามเธออ่ะถามได้เลยเพราะคนเรามีอายุขึ้นมาหน่อยทำยังไงพวกเราถึงจะล่าเริงแจ่มใสแบบทงอ่ะนึกบอกเลยว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยความเครียดมันเข้ามาถึงครัวเรือนท่านจริงๆความอยากกิเลสมนุษย์นะมันอยากได้นู่นอยากได้นี่ตลอดเวลาอยากไปทั้งหมดทุกอย่างคราวนี้เราต้องวางใจให้เป็นเนี่ยสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมเนาะเขาต้องมีการวางท่าทีทางใจอย่างไรเวลาที่มันมีความทุกข์เหมือนเราเห็นก้อนหินนะก้อนหินมันมีอยู่จริงถ้าเราไม่ไปถึงมันก็ไม่หนักทุกมีอยู่จริงค่ะอาจารย์และถ้าเราไม่เอาใจไปจับเอาไปแตะความทุกนั้นรู้ว่ามันมีอยู่แค่นั้นพอโอ้ตายแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะทำไมดูแบบเข้าถึงเราทงวันหนึ่งเธอคิดว่าเธอจะแบบบวชเคยคิดว่าแก่ตัวไปอ่ะอยากจะบวชพระแล้วแบบไม่สึกเลยแล้วมีความรู้สึกอยากปฏิบัติธรรมแบบว่าคือเบาวางจากทุกอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนอย่างน้อยๆก็คงจะเป็นคนสอนเป็นวิปัสสนาจารย์อะไรอย่างเงี้ยฮะทงวิธีการหาความสุขให้กับตัวเองที่ดีที่สุดแนะนำคุณผู้ชมหน่อยทุกคนอยากมีความสุขนะความสุขง่ายๆคือเกิดขึ้นที่ใจหนูบอกเลยว่าใจเราต้องเป็นสุขก่อนถ้าเราอยากมีความสุขนั้นเราต้องไม่อยู่ในที่ที่คนที่แบบคิดลบเรารู้ว่าตรงนี้เราไปอยู่แล้วมันไม่มีความสุขเราต้องดีดตัวออกมาให้เร็วค่ะมนุษย์เนี่ยจะชอบแช่อยู่ในจิตเวลาเราอกหักเรามีความรู้สึกว่าตอนที่เราอกหักเราอยากจะแช่จิตไว้ตรงนี้แล้วมันแบบมันแค้นมันฝังคือเราแช่มันแค่ดีดออกมามันพูดง่ายแต่มันทำยากโอ้ตายทงฉันไม่คิดเลยอ่ะตายแล้วนี่เขียนได้เลยนะเป็นข้อโพสต์ได้เลยหลักเป็นการสอนใจถามเรื่องอื่นดีกว่าสนุกๆอีกสักอย่างอะไรอาจารย์ถามอะไรเนี่ยฉันจะถามเรื่องทรงผมอะใครเป็นคนแนะนำอะทรงแบบเอากะลามาครอบเคยมีคนถามประโยคนี้แล้วนะคะอาจารย์ได้ไงหนูตบคว่ำตอบสิแต่ถ้าเราอาจารย์หนูยกเว้นถ้าว่าผมเธอสวยแล้วก็รับกับหน้าฉันใส่วิกเขารู้กันทั้งประเทศสรุปเธอบูลลี่ผมฉันเหรอเปล่าเธอบูลลี่อยู่ตกลงหัวล้านเหรออุ้ยฉันไม่ได้หัวล้านฉันมีผมแต่ฉันชอบใส่วิกอ๋อโอเคเพราะแค่ร้านละค่ะแล้วก็เลือกได้ทรงเดียวเพราะซื้ออันเดียวใช้ตลอดมีเป็นร้อยทรงแต่อันนี้มันน่ารักอันนี้มันน่ารักไงใส่ให้อาจารย์ชมฉันลองใส่บ้างได้ไหมมันถอดตอนนี้ไม่ได้เพราะติดกิ๊บเยอะ
จริงหรือเปล่าที่มีคนก็บอกว่าตอนเด็กๆชีวิตของเธอไม่ค่อยสวยแล้วเธอก็ไม่อยากจะเล่าเรื่องตอนเด็กๆให้คนอื่นฟังหนูมีความรู้สึกว่ามันเคยเล่าไปแล้วอะเดี๋ยวหนูกลัวว่าถ้าไม่ได้ฟังไปเล่าที่ไหนหนูกลัวว่าเล่าไปแล้วคอนเทนต์นี้มันซ้ำแล้วคนเบื่อต้องเล่าเรื่องนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยจริงๆหนูจะมาโกหกเหรอเรื่องเก่าหนูไม่ได้โกหกหนูพร้อมเล่าคือแบบเกิดมามันดาร์กเนาะเพราะเราเลือกเกิดไม่ได้หนูเกิดมาจากตอนแรกเกิดจากโรงลิเกพ่อแม่เป็นตะโผลิเกแล้วโตมาสักหน่อยก็ไปเติบโตในซ่องก็เธอไปอยู่ตรงนั้นทำไมแม่หนูเป็นแม่ครัวหนูวิ่งซื้อผ้าอนามัยซื้อของให้เขาแล้วหนูก็ได้ติปทีละบาท2บาทตอนนั้นแล้วหนูก็เก็บไปโรงเรียนแล้วโตขึ้นมาอีกหน่อยหนูก็เคยอยู่บ่อนไพ่เป็นวง200-300คนไปเก็บรองเท้าให้เขาแล้วก็โตมาอีกหน่อยหนูก็ไปขายอยู่ร้านข้าวต้มนอนตามใต้ท้องรถบรรทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราหนูได้เห็นหนูไปอยู่ในช่องหนูได้เรียนรู้ว่าอ๋อชีวิตของผู้หญิงที่ทำมาหากินคือเขามีความกตัญญูเนาะพ่อแม่ส่งมาแล้วกัดฟันเพื่อพ่อแม่แล้วหาเงินปลดปล่อยตัวเองมันเป็นความจำเป็นของแต่ละบุคคลเราก็ได้เห็นว่าอ๋อเป็นอย่างนี้คนที่อยู่ในบ่อนไพ่มีคนได้มีคนเสียหนูเคยเห็นคนที่เสียจนหมดตัวจนไม่เหลือเงินเลยก็มีทุกอย่างมันแบบว่ามันอยู่ที่การใช้ชีวิตต้องมีสติถ้าเราใช้ชีวิตแบบขาดสติมัวเมาลุ่มหลงหนูว่าอันนั้นเป็นหนทางที่แบบเราจะพบเจอความทุกข์แบบยั่งยืนฉันอยากจะบอกกับเธอนะทงๆตอนแรกฉันเจอเธอฉันว่าการมาคุยกับเธอฉันต้องไม่มีสาระอะไรเลยตายกลายเป็นคนที่แบบเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระฉันอยากจะคุยแบบให้สนุกสนานอาจารย์น่ะนำเข้าแต่เรื่องที่มีสาระให้ทำไงตายแล้วตื่นเต้นจังเลยเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระสาระแน่ดันเป็นแน่งี้เหรอเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเข้าใกล้คนที่เขามีความสุขค่ะเนี่ยนั่งคุยแค่เนี้ยเราก็ได้ความสุขจากเขาแล้วมีอะไรอยากบอกคุณผู้ชมไหมอยากบอกว่าวันนี้อาหารอร่อยจริงนะคะอาหารเจของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เขาลือกันว่าอาจารย์ทำกับข้าวมันจะอร่อยจริงแล้วมีอะไรก็ใส่ไปอร่อยมากอาจารย์เก่งมากเมื่อเติบใหญ่อาจารย์จะได้ดีฟังหนูแต่จริงๆแล้วเวลาฉันทำกับข้าวให้ใครอ่ะ uh-huh. ฉันก็รู้นะว่าเขาจะชิมแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยฉันไม่สนใจอ่ะฉันวัดอยู่อย่างเดียวเองว่า ถ้าเขาเป็นคนมีบุญปากเขากินเข้าไปเสร็จอ่ะเขาจะได้รับรู้ถึงรสของความอร่อยเคยมีไหมคะที่คนมีบุญมาทานแล้วหมดบุญใช่ก็ไม่มีบุญอยู่ดีๆพอทานไปแล้วหมดบุญไม่มีบุญกุศลส่งค่ะไม่งั้นจะไม่ได้มาทำกับข้าวให้กินร่วมกันนะคะค่ะอาจารย์ทองเป็นธรรมเนียมของรายการยิ่งสุขสโมสรอย่าบอกให้หนูเอาจานตบหน้าจานฟาดหน้ามันไม่ใช่นะอาจารย์หนูทำไม่ได้อ้าวก็อาจารย์ทำอย่างเงี้ยเหมือนให้หนูเหมือนแบบโป๊ะโป๊ะเสเขียนชื่อเมนูอร่อยขนาดไหนเซ็นชื่อทงอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเก็บจานนี้ไปเป็นที่ระลึกทุกครั้งพอหยิบจานนี้ออกมาก็นึกถึงเมนูที่ทำให้ทงกินสาบานได้ไหมว่าพอเอากลับไปแล้วไม่ลบทิ้งไม่ลบไม่ได้เพราะปากกานี้ลบไม่ได้เลิศอาจารย์ค่ะหนูก็ขอมอบเป็นที่ระลึกนะคะวันงานหนูคงไม่ได้ไปงานอะไรงานขึ้นบ้านใหม่อยู่ในเชียงใหม่เหรอคะก็ขอต้อนรับทงเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรนะคะขอบคุณค่ะจะเก็บจานนี้ไว้ทงวันนี้ฉันจะมีขนมมาฝากเธอฟรุตเค้กของฟรุตตามิน่าอุ๊ยอยากกินมานานแล้วหนูเคยเห็นอาจารย์ชอบเอาไปแจกคนนู้นคนนี้ไม่เคยแจกฉันขายนั่นแหละวันนี้หนูจะได้กินฟรีด้วยหนูดีใจมากแพงค่ะเขาลือกันว่าอร่อยมากขอบคุณมากค่ะอาจารย์อยากได้มากค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของยิ่งสุขสโมสรแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมได้ทางช่อง7 HD เที่ยง25นาทีนะคะทุกวันศุกร์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และทงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะหนูเกิดวันศุกร์เหรอสุกที่13ใครถามก่อนขอนวมขอนวมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มัมลาคนอื่นสักครั้งที่จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการยิ่งสุขสโมสรค่ะป้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะแขกรับเชิญของเราปรบมือค่ะไม่ใช่นี่คิวของฉันจะมาพูดไมค์อะไรเนี่ยเห็นมั้ยคะเก่งจังเลยอ่ะว่าชงชิงชงชิงข้างบ้านลุ้นเพราะเพื่อเรียกความอร่อยอร่อยผัดเลิศค่ะรอโอกาสนี้มานานแล้วค่ะครู
เรียกความอร่อยดังแล้วค่ะดังแล้ว